รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเทคอนกรีตสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อม2จังหวัดชาวอุทัยธานีชาวไชนาทเฮร่นระยะทาง25กิโลเมตรเมื่อวันที่17มีนาคม2562นายอาคมเติมพิทยาภิสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทกับอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีโดยมีนายณรงค์รักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและนายปริญญาโพธิสัตว์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทกล่าวต้อนรับประธานในพิธีในการนี้นายกฤตเทพสิมลีรองปลัดกระทรวงคมนาคมรักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบทได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของสะพานดังกล่าวซึ่งมีคณะผู้บริหารจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องสื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีณบริเวณสะพานนายกฤตเทพสิมลีรองปลัดกระทรวงคมนาคมรักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบทให้รายละเอียดว่าที่ผ่านมาการเดินทางของประชาชนที่ไปมาระหว่างสองฝั่งของตำบลคุ้งสำเภาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทกับตำบลท่าสุงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีต้องสัญจรด้วยแพขนานยนต์หากจะเดินทางด้วยรถยนต์เพื่อใช้สะพานข้างเคียงต้องเดินทางไปประมาณ25กิโลเมตรกรมทางหลวงชนบทจึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทซึ่งจะเชื่อมระหว่างตำบลคุ้งสำเภาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทกับตำบลท่าสุงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีโดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด2ช่องจราจรพร้อมถนนเชิงลาดผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตความยาว890เมตรผิวจราจรกว้าง7เมตรทางเท้ากว้างข้างละ 1.5 เมตรรวมทั้งทางกลับรถใต้สะพานใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 488.076 ล้านบาทเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ประชาชนจะสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้นช่วยลดระยะทางในการสัญจรรวมทั้งยังเป็นเส้นทางลัดไปยังจังหวัดอุทัยธานีซึ่งนอกจากจะช่วยลดจราจรที่หนาแน่นของเขตเมืองแล้วยังเป็นการสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญให้ประชาชนสามารถเดินทางมากราบนมัสการหลวงพ่อฤาษีลิงดำณวัดจันทารามหรือวัดท่าสุงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีได้อย่างสะดวกอีกด้วยปัจจุบันสะพานดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ85คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ประมาณเดือนมิถุนายน2562นี้ไม่เฉพาะสะพานแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะแม่น้ำเล็กๆอะไรคลองชลประทานอะไรต่างๆเนี่ยเราให้ความสำคัญทุกที่นะฮะสะพานชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยให้ความสำคัญในการเชื่อมโยงพี่น้องทั้งสองฝั่งเข้าหากันอันนี้แล้วเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจนะฮะแล้วก็งบประมาณที่ลงมาทางด้านนี้ในช่วงนี้นะฮะลงมาเยอะมากนะสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีอีกหลายตัวที่กรมทางหลวงชนบทได้รับนโยบายมาที่ต้องทำแล้วก็สะพานข้ามชุมชนหลายอย่างนะฮะที่เราต้องทำรวมทั้งถนนหนทางด้วยครับในโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาณจุดนี้นะครับก็เป็นการโครงการเพื่อเสริมสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งนะครับโดยเฉพาะถนนนะครับซึ่งก็เป็นจุดหนึ่งที่ตั้งแต่50-60ปีก่อนนั้นพี่น้องประชาชนทางฝั่งจังหวัดชัยนาทก็คืออำเภอมโนรมทางฝั่งอุทัยธานีก็คืออำเภอเมืองตำบลท่าสุงทางนี้ก็คือสำเภาก็การเดินทางก็ไม่สะดวกนะครับต้องเดินทางผ่านแพขนานยนต์ซึ่งก็มีเรื่องเวลานั้นก็ข้างที่จะลำบากเพราะว่าไม่มีเวลาแน่นอนผลต่อเศรษฐกิจนั้นวัดได้หลายอย่างคือปริมาณการเดินทางมาเที่ยวข้อที่1อันที่2เรื่องการขนส่งสินค้านะครับอันที่3คือในเรื่องของการลดเวลาของการเดินทางครับเรื่องการลดเวลาของการเดินทางถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเพราะว่าในทุกนาทีหรือทุกครึ่งชั่วโมงทุกชั่วโมงที่ประหยัดได้นะก็ทำให้เราประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายครับ